สวัสดีตอน6:15จ้าแม่แค่รอใส่บาทเมื่อนี้เป็นวันพระบ่รู้ว่าพระสิมาใส่มาบิณฑบาตบ่ยังเป็นคึมๆอยู่จ้ายังบ่แจ้งปานใด6:00กว่าแต่ว่ายามแรกนี่คําไว้ไว้คนหดสวนก็หดแต่เช้าเนาะคนหดสวนก็เตรียมใส่บาตรคือกันโอ้ยลืมเปิดประตูเดี๋ยวเปิดประตูก่อนจ้าแจ้งแน่จักหน่อยโอ้ยเปิดเพลงอีกละจ้ายามเศร้ามากเปิดเพลงสุดเถื่อเลยพาท่านไปชมบรรยากาศยามเศร้าล่อใส่บาทจ้าได้บุญจ้อยเมื่อนี้เตรียมคล้องใส่บาทพระบ่มาบิณฑบาตวันพระลืมว่าเป็นวันพระเพิ่นสิบ่มาบิณฑบาตก็เลยได้มาหดสวนแทนจ้าแค่ตีหาเมื่อหนึ่งเขาเตรียมคล้องใส่บาทบ่ได้ใส่เลยหดต้นไม้แทนหดผักแทนเตรียมตัวพาลูกไปเลี้ยงจ้าเอาต้นไม้ต้นกล้วยคือล้นจังสี่เอ้ยต้นกล้วยคือล่มจังสี่ต้นหมักใหญ่คือล่มได้ป๊าดหักค่ะคือรูดออกมาจังสี่เอายังบอกแกอยู่นกก็มักไม่เห็นทางเซนกล้วยดีดีเนาะโอ้จังไรจังว่าลมได้บ้างพาลูกไปเลี้ยงเสร็จแล้วก็พากันไปไหว้หลวงปู่คูณอยู่พุทธมณฑลอีสานจ้าว่าไหวหลวงปู่คูณคือมานั่งตรวจโปรดอยู่นี้หือคือมานั่งตรวจโปรดอยู่นี่เอ้าบรรยากาศทางนี้คือดีอ้าวมันมีถนนลงทางนี้ตินี่ล่ะจ้ามาจากพระพุทธทนมาค่ะด้านหลังด้านหลังก็มีทางไปหน้าข้าเจ้าเนาะบ้านอะไรโอ้ยนนใหญ่กระถิ่นต้นใหญ่เบลอเทอเลยดอกบัวมะลายแท้หือนั่นแม่นั่นดอกบัวนั่นนะด้วยเก็บ
สวัสดีท่านผู้ชมจ้าครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านเมื่อนี้ได้มีโอกาสแดดบ่มล่มตกมีโอกาสได้มาเยี่ยมสถานที่พักผ่อนย่อนใจที่ถวายสรีระสังขารหลวงปู่ปู่นเอาเนาะครับเนาะนี่แหละครับพุทธมณฑลอีสานบรรยากาศดีดีย่ำมะแรงครับแดดลมล่มตกอากาศเย็นสบายเนาะแสงแดดอ่อนร่ำไรมานั่งเล่นมานั่งอย่างนี้แล้วก็มากราบเพื่อนมือนี้เป็นวันสำคัญพร้อมเป็นวันมาฆบูชาเนาะวันเพ็ญเดือน3เป็นวันจตุรงคสันนิบาตขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเนาะมันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกมือหนึ่งก่อนไปไหว้ก่อนไปไหว้หลวงปู่เพิ่มพลังกีวีหิวข้าวป้ากีวีพักกินข้าวก่อนจ้าแล้วก็จะไปอนาบาชิบาต่อตอนนี้ก็หาบุ้งพิธาแล้วเอาไข่ลูกได้เหรอจ้ะมือนี่คนร้ายหลายติดติดแถวจ้ะประชาชนมากราบไหว้หลวงปู่หลายมื้อนี้ครับคนก็หลายเนาะพุทธศาสนิกชนในละแวกนี่แหละครับละแวกไก่เคียงพุทธมณฑลอีสานนี่แหละเพิ่นก็ทั้งคนเพิ่นก็มาออกกําลังกายมาย่างเล่นมาผ่อนคลายแล้วก็ถือโอกาสมากราบสถานที่ถวายสรีระถวายเพิ่งสรีระสังขารของหลวงปู่ออกหนึ่งในวันสำคัญทางพุทธศาสนานะครับหวดมาหัดขับรถร้านมันกว้างมาหัดขับรถอยู่ร้านเอาพ่อพ่อหุ่นจากหลวงปู่คุ้นตอนพ่ออายุเท่าไรท่านเพิ่นอายุเท่าไรท่านเพิ่นตั้งแต่เรียนอยู่มัธยม6ครับตอนอายุ18ปี2ปี2536เอาเท่าปานนั้นที่ท่านฮู้จักเพิ่นแต่กี่ก็บ่ทันได้ฮู้จักเพิ่นดอกฮู้จักตามข่าวสารทั้งหนังสือพิมพ์โทรทัศน์แต่ว่าบ่ทันฮู้จักเป็นชัดเฮ้ยโทรทัศน์แม่นจ้าบ่ทันฮู้จักแน่ชัดบ่ได้ฮู้จักเพิ่นว่าเพิ่นเฮ็ดอีหยังเพื่อประชาชนแน่ถึงไผศักดิ์สิทธิ์จังได๋บ่ทันจวกจนได้เรียนมหาวิทยาลัยประมาณปี2ซึ่งได้รู้ซึ่งคำสอนของเพิ่นแล้วเพิ่นได้เสียสละเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองได้พัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองสร้างสาธารณูปประการโอเบสบ่ว่าสิแม่นบ้านวัดโรงเรียนโรงพยาบาลหรือสถานศึกษาต่างๆครับเลยหูว่าหลวงปู่นี่ก็เป็นคนที่ชอบหลวงปู่มาจากมหาชนก็ชอบหลวงปู่มาจากไหนดีจากปฏิบัติคำสอนของเพิ่นเชื่อมใสศรัทธาเพิ่นครับตั้งแต่นั้นมาก็ได้20กว่าปีแล้วครับแล้วบัดนี้หุดจักการสวดมนต์ตั้งแต่อายุเท่าใดเพราะว่าตอนนี้สวดมนต์ได้หลายบทยาวๆก็สวดเป็นสวดตัวชื่อนำบัญชรเลยตั้งที่ยั่วอายุอยู่ป.ห้าเงาๆเหรอนะป.ห้าประมาณ10กว่าขวบ10 11 12ขวบแล้วก็รู้มาจากไหนล่ะแล้วก็สวดพระหูแล้วก็รู้มาจากไหนอ่ะก็ในหนังสือให้เป็นเบอร์ละสี่ป.ห้านี่เป็นเป็นทุกบทเลยป่ะสวดที่นำซ่อนได้บทที่หนึ่งคือชินนาบันซ่อนตอนอยู่ป.ห้าแล้วก็ผ้าหงต่อมาผ้าหงอายุเท่าไรผ้าหงเนี่ยใกล้เคียงกันครับมันมั่นใช่ๆว่าท่องเป็นบทหนึ่งแล้วก็จะหูใจอีกบทต่อไปศึกษาป.ห้าป.6ม.1อายุประมาณ10กว่าปีนี่หลวงปู่คุณไหวบูชามีเหรียญเป็นอยู่ครับนี่เก่าแก่ที่สุดนี่ข้อสอยังพ.ศ. 19เหรียญรุ่นสร้างบารมีกับรุ่นลูกเสือชาวบ้าน
ปี2520ของแท้บ่แท้ครับฮู้ได้จังได๋ว่าแท้เบิ่งเป็นเบิ่งคือแล้วก็รูปล้อพ่อเราใครเรียนเพิ่นมีหลายอยู่ครับพ่อรู้หลวงปู่รู้หลวงปู่คุณมาจากไหนแล้วใครบอกพ่ออ่านเอาอ่านประวัติศึกษาประวัติเพิ่นหลายอย่างจากหนังสือจากข่าวสารต่างๆแล้วพ่อแล้วหลวงปู่คุณตายตั้งแต่เมื่อไหร่ปีไหนล่ะแล้วตอนที่ท่านหลวงปู่คุณเพิ่นมาหมอบร่างกายเพิ่นมาโรงพยาบาลได้ไปเห็นศพเพิ่นจะเชื่อบ่บ่เมื่อได้ไปเบิ่งจะเชื่อบ่ครับเพราะว่าศพบ่คิดอยากไปเบิ่งติโลให้จังได๋กลัวหรอก็คิดอยู่แต่ว่ามันก็บ่ได้หมายว่าอันนั้นน่ะคือถ้าเฮาเลื่อมใสศรัทธามันสิอยู่จังได๋มันสิเห็นเพิ่นบ่เห็นเพิ่นก็ศรัทธาคือเก่าเพิ่นก็คุ้มครองดูแลคือเก่าประมาณว่าเยี่ยมประมาณว่าเฮาอยู่ในหั่นน่ะนะเฮามีโอกาสสิได้ไปเบิ่งอยู่นะอ๋อที่ว่าไปเบิ่งอยู่ตรงเบบี้ฟิกเนอร์เบบี้ฟิกเนอร์เอ๊ะเพิ่นบ่สะดวกเรียบร้อยแล้วจ้าเดี๋ยวพาท่านผู้ชมย่างเบิ่งรอบๆเนาะแล้วก็สิพาท่านผู้ชมไปกราบหลวงปู่แล้วก็ทำบุญร่วมสร้างร่วมทำบุญสร้างอนุสรณ์สถานของเพิ่นตรงนี้ละจ้าให้พ่อใบหนึ่งให้กีบี้ใบเข้าไปไหมเข้าเอ้าทำบุญทำบุญอุทิศส่วนให้ขอบคุณมากสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะอาจารย์สบายต่อจากนี้ก็สิพาลูกไปเบิ่งพระศิวะมหาเทพจ้าลูกเพิ่นติดกำเนิดพระพิฆเนศเพิ่นเลยอยากมาเบิ่งอยากมาเห็นรูปปั้นพระพิฆเนศก็เลยพามาแวะมาอยู่เส้นเดียวกันกับพุทธมณฑลอีสานจ้าสำหรับคลิปนี้ก็สิขอลาท่านผู้ชมไปก่อนเด้อจ้าเด้อขอบคุณท่านผู้ชมหลายๆจ้าที่เขามาติดตามและรับชมทุกท่านเนาะจ้าเนาะบ่ว่าสิเก่าและใหม่
อย่าลืมติดตามคลิปต่อไปด้วยจ้าเด้อมืออื่นกับสิเมื่อบ้านเกิดแม่แค่จ้าอย่าลืมติดตามคลิปเยี่ยมบ้านเกิดอีกด้วยจ้าเด้อขอบคุณหลายๆจ้าสวัสดีจ้า